ทุกๆวันที่1และ16ของทุกเดือนนะคะตลาดซื้อขายหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลจะค่อนข้างคึกคักและมักจะมีโปรโมชั่นในการขายเพื่อให้หมดทันก่อนเวลาที่หวยจะออกแต่จากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าว NBT News Focus พบว่าหากยิ่งตั้งราคาขายแพงยิ่งสร้างความสนใจให้กับผู้ซื้อได้มากขึ้นทั้งที่มีต้นทุนรับซื้อมาไม่ต่างกันมากจากราคาขายที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งกำหนดราคาไว้มาตรฐานที่ฉบับละ80บาทชิฟโฟกัสเรื่องนี้กับคุณเปาวริศวรรณพฤกษ์ค่ะแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลของคณิษฐาหารยินยงสกุลเป็นแผงที่ขายได้หมดก่อนแผงอื่นๆในละแวกสะพานควายเธอยอมรับว่าลูกค้าประจำมักจะมาเหมาซื้อเป็นจำนวนมากเนื่องจากรู้สึกถูกโฉลกและเธอจะให้ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าประจำราคาของสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละแผงขึ้นอยู่กับแต่ละเทศกาลด้วยมันต้องแล้วแต่ว่าถ้าสมมติเทศกาลเปิดเทอมมีเมษาพฤษภาช่วงฝนตกอย่างเงี้ยลอตเตอรี่จะถูกมันคือคนก็จะต้องไปเสียค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยก็จะลอตเตอรี่จะไม่ดีปีใหม่ปลายปีอะไรเงี้ยลอตเตอรี่จะดีก็จะซื้อไปเป็นของขวัญให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้างก็จะขายดีช่วงนั้นปัจจุบันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งราคาขายสลาก1ใบอยู่ที่80บาทซึ่งเป็นราคามาตรฐานแต่กลับขายได้น้อยเพราะผู้ซื้อรู้สึกว่าชุดราคาสลากราคาธรรมดาจะหาซื้อจากที่ไหนก็ได้แต่ถ้าตั้งราคาให้เป็น100บาทผู้ซื้อสลากจะรู้สึกว่าชุดเลขนั้นเป็นเลขพิเศษหากราคาขายยิ่งแพงกลับกลายเป็นว่าจะดึงดูดเงินจากกระเป๋าผู้ซื้อได้ง่ายกว่าชุดสลากราคาถูกหากคสช.จะเข้ามาจัดระเบียบราคาของสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ค้าสลากก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องดูราคาทุนของสลากกินแบ่งรัฐบาลประกอบการพิจารณาด้วยก็มันหวยมันแพงบางคนเขาก็บ่นนะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ดีอะไรๆถ้าคุมราคาได้ก็โอเคถ้าคสช.ทำได้ก็โอเคสนับสนุนที่เขาทำได้สำหรับผู้ซื้ออย่างนายเอกสิทธิ์เห็นว่าราคาที่คิดว่าเหมาะสมต้องเป็นราคาที่ยังสามารถจ่ายได้ไหวอยู่ที่ประมาณ 80-100 บาทและเป็นราคาที่เจ้าของแผงสลากยังได้กำไรอยากให้เขาออกกฎนี้มานะให้แน่นอนจริงๆเถอะมันจะได้แบบผู้บริโภคจะได้สบายใจหน่อยโดยที่ไม่ต้องมาว่าโอ้หวยมันทำไมซื้อแพงงวดนี้งวดนี้อย่างเงี้ยปกติมันจะมีแบบบางครั้งก็แพงบางครั้งก็ถูกเงี้ยนะเรื่องของการจัดระเบียบราคาค่าลอตเตอรี่เกิดขึ้นจากการที่มีกลุ่มบุคคลปล่อยข่าวว่าคสช.จะทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งคสช.ยังยืนยันว่ายังไม่มีการสั่งการใดๆแต่ถ้าหากจะเข้าไปดำเนินการจริงคงต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายไม่สามารถนำเงินของกองสลากไปใช้จ่ายนอกลู่นอกทางหรือผิดจากวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ปวริศวรรณพฤกษ์ NBT News Focus